รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมกิจวัฒนากำธรทิพย์นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการโทรทัศน์รูปแบบใหม่ News Talk Show นะครับที่เราจะมาโต้วาทีกันในทุกๆประเด็นที่เป็นข่าวร้อนข่าวฮอตนะครับเข้าไปกับเสียงฮาเสียงหัวเราะทางสถานีข่าว Spring News TV Digital ช่อง19กับรายการวาทีขยี้ข่าวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 21:10 นะครับและแน่นอนหัวข้อที่เราจะมาโต้วาทีกันในวันนี้นะครับมาจากเรื่องราวที่เป็นข่าวจริงๆทันเหตุการณ์จนทำให้เราสามารถเห็นอนาคตได้เลยล่ะครับส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับและเป็นข่าวไหนเราไปพบกับสกู๊ปข่าวจากทาง Spring News กันก่อนเลยครับจากประเด็นข่าวที่เรานำมาขยี้คนอ้วนในประเทศกำลังพัฒนายอดแซงหน้าประเทศพัฒนาแล้วดีไซเนอร์บราซิลเปิดเวทีแฟชั่นวีคสาวอ้วนเตือนภัยสุขภาพวิธีห่างไกลโรคอ้วนโรคร้ายที่มากับความอ้วนเด็กอ้วนมหันตภัยสู่โรคอนาคตจากประเด็นที่เป็นข่าวนี้ล้วนเกี่ยวกับเรื่องราวของความอ้วนที่กำลังได้รับความสนใจจึงทำให้เราต้องนำประเด็นข่าวเหล่านี้มาขยี้ข่าวจากทางสปริงนิวส์ไปนะครับก็พูดถึงความอ้วนหลายคนบอกว่าความอ้วนเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวมันเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตมันเป็นบ่อเกิดของหลายๆโรคนะครับแต่ก็มีคนอีกไม่น้อยครับที่บอกว่าความอ้วนนั้นมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของพวกเขาเลยจึงเป็นที่มาของหัวข้อในการโต้วาทีในวันนี้กับหัวข้อที่มีชื่อว่าอ้วนแล้วชีวิตสดใสดีกว่าผอมไปชีวิตทรมานครับไม่รู้ว่าจะอ้วนกว่าหรือว่าจะผอมดีกว่านะครับผมขออนุญาตเปิดตัวหัวหน้าฝ่ายเสนอยติกันก่อนคุณฮายอาภาพรนครสวรรค์ครับหัวหน้าทีมฝ่ายเสนอคุณฮายอาภาพรนครสวรรค์นักร้องนักแสดงสาวหุ่นเจ้าเนื้อผู้ที่จะมายืนยันกับเราว่าอ้วนแล้วชีวิตสดใสดีกว่าผอมไปชีวิตทรมานสวัสดีครับพี่หายครับค่ะพี่อ้วนแล้วเหรอพี่หุ่นดีจะตายใครบอกว่าพี่อ้วนพี่อ้วนอ้วนยังไงเนี่ยหลังจากที่เคยผอมแล้วพี่ก็เคยอ้วนแล้วพี่ก็เคยผอมแล้วพี่ก็เคยอ้วนเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมชีวิตแฮปปี้มากตอนนี้น้ำหนักขึ้นด้วยเห็นบอกน้ำหนักขึ้นมา6กิโล6กิโลเพราะพี่มีความสุขมากเวลาพี่กิน2เดือนนี้พี่กินทุเรียนไปประมาณ80กว่าลูกเดี๋ยวข้าวปลาไม่กินเลยเหรอครับจะกินทำไมข้าวเคยกินแล้วข้าวเรากินมาตั้งแต่เล็กจนโตเพราะไอ้สิ่งที่เรายังไม่เคยกินเนี่ยเราก็กินมันเข้าไปก็ถือว่าแฮปปี้ดีก็แฮปปี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรแข้งขาไม่ปวดไปเช็คดูเบาวงเบาหวานก็ไม่มีแล้วนอนหลับสบายเวลาคนไม่ได้กินข้าวแล้วนอนเนี่ยมันจะหิวทรมานมากเลยนะนี่พี่กินก่อนนอนตื่นมาพี่ก็กินคือแถวบ้านไม่ได้เรียกกินเรียกว่ายัดหานะเพราะว่าพี่ก็เคยผอมมาแล้วพี่ก็เคยผอมมาแล้วเคยผอมแล้ววันนี้พี่มาอ้วนใช่แล้วหาเสื้อผ้าใส่ง่ายมากอะไรก็ได้ยืดๆใส่ได้เลยแล้วก็เวลาพี่ไปตัดชุดตอนนี้พี่ไม่ต้องพูดอะไรมากพอซื้อผ้ามา10เมตรบอกกับช่างแล้วว่าตัดผ้าห่อควายตัวหนึ่งจบแสดงว่าวันนี้ก็ไปบอกช่างตัดเสื้อว่าขอผ้าห่อควายสีชมพูตัวนี่คนอ้วนทั่วไปคนอ้วนทั่วไปแสดงว่าพี่มีความสุขกับการที่น้ำหนักเราเป็นแบบนี้คนอ้วนดีที่สุดดีกว่าพร้อมกระหล่องแล้วเหมือนคนอดอยากเอออ่ะ
เอางี้ยืนยันว่าคนอ้วนมีชีวิตที่สดใสมีความสุขสดใสมากเราไปพบกับหัวหน้าฝ่ายค้านเลยคนนี้เขาไม่ยอมพี่หรอกเด้อครับเขาไม่ยอมแน่ๆเลยนะฮะเขาผอมใช่ไหมผอมมากเราไปพบกับเขากันเลยนะครับคุณจิ๊กนวรัตน์ยุคตนันหัวหน้าทีมฝ่ายค้านคุณจิ๊กนวรัตน์ยุคตนันนางเอกสาว 2,000 ปีผู้ดูแลรูปร่างอย่างดีและจะไม่ยอมอ้วนโดยเด็ดขาดไม่จริงอะไรก็อะไรเดี๋ยวค่ะยังไงฮะสวัสดีก่อนค่ะแล้วใครจะบอกโอเคล่ะขานี่กำลังจะบอกว่าพี่จิ๊กเดินมานี่นะฮะขาเขาเนี่ยเหมือนขาวัยรุ่นเลยเป็นไงอะไรตัวพัดล่วงเลยนะล่วงขาแบบนี้ซองแบบนี้หายากเขาเรียกว่าขาเงินล้านขาเงินล้านยังไงพี่จิ๊กบอกข้อดีของคนคนหุ่นดีอย่างเราสิไม่อยากจะพูดยังไงคนที่ลักษณะนี้นะคะมันไม่คล่องแคล่วมันมีแต่โรคภัยไข้เจ็บแล้วเวลาตายลงก็จะไม่มีใส่โอ้ยไม่จริงเลยใครบอกไม่คล่องแคล่วมาตรฐานนี่คือไม่ต้องมีทางนี้กับคนนี้ตรงนี้ใครไม่เรียกใครบอกไม่คล่องแคล่วเจ๊ไม่ถ้าอ้วนแล้วมีคุณภาพแบบพี่ฮายเนี่ยก็โอเคนะมันต้องอย่างงั้นคุณนี่คุณดูนะคะขาที่ฉันควายอยู่ไม่ได้เลยทำไมฉันจะควายไม่ได้นี่ไงคุณพูดกันตรงๆนะบนเวทีนี้เลยนะนี่หัวหน้าทีมนะพี่ทำอะไรพี่ฮายก็ทำได้ทำได้หมดทั้งผอมทั้งอ้วนนี่นะมันตอนนี้มันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะฮะแต่เดี๋ยวต้องดูลูกทีมก่อนลูกทีมไปดูของฝ่ายเสนอยติกันก่อนนะครับเราไปพบกับลูกทีมของฝ่ายเสนอยติครับคุณเอ็มและคุณต้นส้มครับลูกทีมฝ่ายเสนอคุณต้นส้มสุภาวดีจันเพ็ญอดีตราชินีช้างและเจ้าของร้านเสื้อผ้าสำหรับคนอ้วนคุณเอ็มธันทวัฒน์ธัญโชติไพบูลย์หนุ่มอ้วนผู้ที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบสนุกกับการกินคนอ้วนดีกว่าเห็นเลยใช่ไหมกอดไปนี่นะมันเต็มไม้เต็มมือที่ผมนี่มันน่าหยิบน่าผมนี่นะกอดแบบนี้ผมนึกถึงนั่นเลยฮะถึงอะไรฮะทำบุญต้นไม้อะตั้งสามสิบปีออกนะคุณมั่นคงถามก่อนคุณเอ็มครับผมตอนนี้คุณเอ็มทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ครับทำเกี่ยวกับวงการบันเทิงนี่แหละครับรายการทีวีครับผมทำรายการทีวีใช่ครับถ้าทางงานจะสบายหรือเปล่าเราเลยอ้วนท้วนขนาดนี้งานสบายไม่สบายผมว่ามันไม่เกี่ยวครับมันอยู่ที่ว่าเพราะเรามีความสุขที่เราได้กินเรามีความสุขที่เราเป็นเราดีกว่าครับเรามีความสุขตอนนี้หนักกี่กิโลที่บอกว่าอ้วนเป็นร้อยอะครับเรียกว่าเป็นร้อยนี่เป็นร้อยโลเลยนะใช่ครับผมนะครับเกิดมาก็ผอมหรือว่าอ้วนเลยก็ทั้งเคยผอมแล้วเคยอ้วนมาแล้วคุณต้นส้มครับค่ะตอนนี้เราทำงานอะไรเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าคนอ้วนทำธุรกิจทางด้านเสื้อผ้าคนอ้วนโดยเฉพาะค่ะนี่ไงใครบอกว่าคนอ้วนหาเสื้อผ้าขายยากขายดีไหมทุกวันนี้ขายดีมากเห็นไหมรวยเดี๋ยวนี้เทรนคนอ้วนแบบว่าดีมากเลยบูมเมื่อก่อนคนอ้วนน้อยนะเดี๋ยวนี้นะแบบลูกค้าแบบเต็มร้านเลยค่ะครับเพราะว่าคนไทยจริงๆแล้วแค่แต่งงานไปเวลามีน้องก็อ้วนแล้วเพราะฉะนั้นเรายืนยันว่าแหมการที่เรามีรูปร่างอ้วนแบบนี้มันมีความสุขกว่าคนผอมมีความสุขกว่าแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูลูกทีมฝ่ายค้านกันบ้างนะครับไปพบกับคุณเบนซ์และคุณแอมครับลูกทีมฝ่ายค้านคุณเบนซ์สราวุธแซ่เฮงเจ้าของกระทู้สุดป๊อปในเว็บพันทิปเสียพุงให้ใบแดงทบ2แล้วชีวิตผมก็เปลี่ยนไปและคุณแอมนริศรานามใหม่ PR สาวผู้เคยเจอปัญหาจากความอ้วนและจะไม่มีวันหวนกลับไปอ้วนอีกเด็ดขาดสวัสดีครับคุณเบนซ์และคุณแอมคุณเบนซ์เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักเขาเป็นใครแต่เขาพูดถึงถ้าพูดถึงคุณเบนซ์ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับคุณเบนซ์จะดังมากในเว็บพันทิปนะครับคุณเป็นโพสอะไรในพันทิปต้องบอกก่อนเลยว่าผมเคยอ้วนมาก่อนอ้วนหนักกี่กิโล105ครับ105ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับน้ำหนักเราประมาณ68ครับแล้วมาผอมได้ยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยผมเป็นทหารเกณฑ์อยู่ครับแล้วก็เลยมีการฝึกในนั้นอ๋อที่คุณไปลงในพันทิปบอกว่าการเป็นทหารทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปใช่ครับมาที่คุณแอมก่อนตอนนี้คุณแอมทำงานอะไรครับตอนนี้เป็นประชาสัมพันธ์อยู่ที่ราชมงคลธัญบุรีค่ะเพราะฉะนั้นงานของเรามันเกี่ยวข้องกับรูปร่างแน่นอนถูกต้องค่ะมันมีดียังไงอาชีพแบบนี้มันต้องผอมยังไงใช่มันต้องผอมเพราะว่า
มันจะต้องติดต่องานถูกไหมคะจะต้องพบเจอคนมากมายเป็นหน้าเป็นตาของสถาบันครับยังไงคนผอมก็มีชีวิตที่ดีกว่าคนอ้วนถูกต้องอ้าวแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ล่ะสนุกแน่นอนนะครับฝ่ายค้านฝ่ายเสนอก็บอกแล้วฉันดีกว่าฝั่งนี้บอกฉันดีกว่าดีกว่าจริงไม่รู้ว่าคนอ้วนหรือคนผอมดีกว่ากันเนาะและอย่าลืมว่าแต่ละฝ่ายนั้นยังมีนักพูดระดับประเทศอยู่ฝ่ายละ1คนตอนนี้อยู่ในห้องลับที่เราจัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วนะครับและขณะนี้ไพ่ตายของฝ่ายเสนออาจารย์สมภาคชูโชติและไพ่ตายของฝ่ายค้านคุณวัชระปานเอี่ยมทั้งสองท่านกำลังซ่อนตัวอยู่ในห้องลับเพื่อสังเกตการและเก็บข้อมูลเตรียมพร้อมในการโป้วาทีเป็นไพ่ตายคนสุดท้ายของแต่ละทีมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมามันกลับมาขยี้ข่าวกันนะครับกับวาทีขยี้ข่าวคนผอมพอเห็นปั๊บเป็นโรคป่ะเออเป็นโรคป่ะนางเอกนางไทยยิ่งผอมยิ่งเกิดยิ่งผอมยิ่งดังยิ่งผอมยิ่งแรงคุณยกตัวอย่างมานางเอกที่อ้วนๆตุ้นตาตุ้นตุ้ยดังในประเทศไทยมีใครบ้างมีใครบ้างคุณเอ๋ยไหม